สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่ช่องเมาส์ทีวีนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะก็มานำประโยชน์เกี่ยวกับการออกกำลังกายการเขาเรียกว่าดึงข้อเนาะดึงข้อนะครับสำหรับท่านชายนะท่านชายหรือว่าสำหรับนักฟิตเนสนะนักฟิตเนสหรือว่านักฟิตเนสหรือว่าคนที่อยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงเนาะโดยเฉพาะหนุ่มๆ นะครับ7เหตุผลนะครับผมก็สกู๊ปนี้ก็บอกว่า7เหตุผลที่หนุ่มๆควรฝึกดึงข้อนะครับดึงข้ออย่างเงี้ยและวิธีเล่นที่ถูกต้องนะครับผมมาดูว่าเป็นอย่างไรนะว่า7เหตุผลข้อดีของมันคืออะไรนะการเงี้ยดึงโหนบาร์อะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ท่าออกกำลังกายสร้างกล้ามเนื้อรวม7ข้อดีของการฝึกท่าดึงข้อพูลอัพนะฮะหรือการเล่นท่าโหนบาร์ต่างๆพร้อมวิธีการเล่นที่ถูกต้องนะครับมาดูว่ามีอะไรกันบ้างเนาะก็สำหรับนักเล่นกล้ามมือใหม่มักจะมองว่าการดึงข้อหรือว่าพูลอัพนะครับเป็นท่าฝึกที่ยากและเปลืองแรงนะครับผมหลายคนจึงมองข้ามแล้วหันไปยกเวทง่ายๆดีกว่าทั้งที่การดึงข้อหรือการใช้ท่าโหนบาร์ต่างๆเป็นท่าฝึกที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เสริมความแข็งแรงได้หลายส่วนนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นทางเว็บไซต์กระปุก .com เนาะที่เขามารวบรวมเอามาให้ดูเนาะว่าเฮ้ยมันมี7เหตุผลอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับท่านผู้ชมครับก็7เหตุผลที่คนฝึกดึงข้อหรือว่าโหนบาร์เนาะโหนบาร์อ่ะฝึกความแข็งแรงอะไรเงี้ยฮะท่านผู้ชมครับก็ข้อ1นะที่เขาบอกไว้นะครับสร้างความแข็งแกร่งนั่นเองนะครับแข็งแกร่งนะฮะการดึงข้อหรือโหนบาร์นะครับจะใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดในการถ่วงครับจึงเป็นท่าที่ช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเสริมความแข็งแรงให้ช่วงหน้าแขนนะครับผมหลังแขนมือไหล่หน้าอกนะครับแล้วก็หลังในส่วนของหลังด้วยและกล้ามเนื้อปีกนะครับผมได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งมีผลทำให้ร่างกายนะครับของคุณนะครับผมประสานงานได้ดีขึ้นนะครับยกของหนักได้หรือปีนป่ายอย่างคล่องแคล่วนะครับอันนี้มีผลนะท่านผู้ชมครับก็คือว่าท่านผู้ชมโอ้ถ้าสมมติว่าเกิดวิกฤตท่านผู้ชมอยู่บนผาสูงโอ้โหเกาะจะตกอยู่แล้วโอ้โหไม่มีแขนไม่มีเรี่ยวมีแรงนี่มือหลุดเลยนะหรือว่าอยู่ตรงตึกใช่ไหมหลุดพลาดนะพลาดตกจากตึกแต่เกี่ยวราวของไอ้ระเบียงได้เงี้ยต้องใช้วิธีการดึงข้อขึ้นมาแล้วก็สามารถขึ้นมาได้อะไรเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนช่วยได้นะท่านผู้ชมครับอยู่ในที่สูงปีนป่ายที่สูงอะไรประมาณนั้นนะครับผมมาดูข้อ2ครับปรับปรุงบุคลิกภาพนะครับผมปรับปรุงบุคลิกภาพด้วยการดึงข้อนะครับบ่อยๆนะครับจะช่วยปรับให้ร่างกายนะครับผมของคุณครับตั้งตรงอกผายไหล่พึงบุคลิกภาพนะครับดูสมาร์ทมาดแมนนอกจากนี้ยังช่วยให้ปอดเปิดกว้างน้ำหายใจได้สะดวกลดอาการปวดหลังนะครับแล้วก็ข้อปวดหลังและคอนะครับส่วนบนอีกด้วยนั่นเองนะครับมันช่วยให้บุคลิกภาพดีขึ้นด้วยนั่นเองครับมาถึงข้อ3นะท่านผู้ชมครับข้อ3นะครับแกนกลางมั่นคงนะครับผมการดึงข้อหรือว่าท่าโหนบาร์จะต้องประสานแรงนะครับผมจากกล้ามเนื้อแกนกลางด้วยซึ่งการบริหารกล้ามเนื้อแกนกลางบ่อยๆจะช่วยให้ร่างกายโดยรวมแข็งแรงมีความสมดุลมีความสามารถทรงตัวและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วนั่นเองนะครับนักกีฬาก็ควรจะโหนบาร์ด้วยนั่นเองนะครับผมข้อ4นะครับก็เพิ่มการคาร์ดิโอได้ด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับฟังก็เขาบอกว่าฟังไม่ผิดหรอกครับนะครับการดึงข้อหรือการโหนบาร์ครับสามารถเพิ่มในเรื่องของการคาร์ดิโอได้ด้วยนะครับถ้าทำให้หลายๆทำท่านะครับถ้าทำหลายๆเซตติดต่อกันและพักในระยะเวลาสั้นๆนะครับแน่นอนว่ามันมีประโยชน์ต่อระบบการทำงานของหัวใจหลอดเลือดและปอดด้วยนั่นเองนะครับยอดเยี่ยมเลยนะครับข้อ5นะครับประหยัดเวลานะครับการฝึกดึงข้อเป็นการออกกำลังกายนะครับแบบผสมนะครับผสมประสานนะการใช้ข้อต่อและกล้ามเนื้อหลายจุดต่อการดึง1ครั้งนะครับจึงมีเวลาในการเล่นท่าอื่นๆได้อีกนะครับโอ้มันได้เกือบทุกส่วนเลยเนาะโอ้ท่อนเนี่ยร่างกายกล้ามเนื้อแขนกำลังแขนไปกล้ามเนื้อจนถึงเนี่ยน้ำหนักทั้งหมดนะครับ
ข้อ6นะครับประหยัดเงินด้วยนะอันนี้เขาบอกอันนี้เป็นการประหยัดเงินด้วยนะเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็เพียงแค่มีบาร์โหนอันเดียวนะครับคุณก็สามารถบริหารกล้ามเนื้อได้เกือบทั้งตัวนะครับจะทั้งตัวแล้วนะฮะซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับมีบาร์โหนติดประตูนะครับนะฮะแล้วก็แบบไม่ต้องเจาะด้วยนะฮะแบบไม่ต้องเจาะประตูแล้วด้วยนะราคาไม่แพงพกพาง่ายนะครับใช้โหนได้ทุกที่เรียกว่าอยู่ที่ไหนก็สามารถติดและก็ดึงข้อได้ทันทีนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเคยเห็นตัวมันเป็นตัวตั้งอ่ะตัวเป็นตัวตั้งเลยตัวตั้งสามารถยกไปตั้งแล้วก็โหนบาร์มีแบบว่าหน้าท้องได้ด้วยอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็มีหลายท่าเนาะเมื่อก่อนเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนผมใช้ไม้ไผ่นะให้พ่อทำติดตั้งแล้วก็โหนไม้ไผ่เอานะไม้ไผ่เอาอะไรประมาณนั้นนะครับท่านผู้ชมครับก็ไอ้7นะครับบิ้วกล้ามนะครับได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับเมื่อกล้ามเนื้อนะครับมัสใหญ่ๆนะครับได้ทำงานร่วมกันจะมีส่วนช่วยในเรื่องของให้ร่างกายมีระบบการเผาผลาญที่สูงขึ้นนะครับสลายไขมันได้ดีกว่าปกตินอกจากนี้ยังช่วยกระตุ้นฮอร์โมนให้สร้างมวลกล้ามเนื้อนะครับได้มากขึ้นและแข็งแรงมากแข็งแรงกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมมาดูถึงวิธีการดึงข้อนะที่ถูกต้องและเหมาะสมเนาะก็เขาบอกว่านะครับส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่แล้วการดึงข้อนะครับจะนิยมเล่นกันอยู่2แบบนะครับก็คือการดึงข้อแบบ pull up และการดึงข้อแบบหงายมือนะครับหรือว่าชินอัพนะครับผมซึ่งทั้ง2ท่าจะเน้นไปที่กล้ามเนื้อแขนและหลังเหมือนกันนะครับแตกต่างกันนิดเดียวตรงที่ท่า pull up จะได้ในส่วนของหัวไหล่และปีกหลังมากกว่าส่วนท่าชินอัพนะครับหรือว่าท่าเค้าว่าหงายเนาะหงายอย่างนี้นะมันคว่ำหงายคว่ำกับหงายอย่างนี้นะจะได้กล้ามเนื้อหน้าแขนนะครับผมและกล้ามเนื้อปลายแขนนั่นเองนะครับผมอันดับแรกนะเขาบอกว่าใช้มือทั้งสองข้างนะครับกำไปที่บาร์โหนให้แน่นนะครับห้อยตัวปล่อยขาลอยขึ้นมาจากพื้นนั่นเองนะครับท่าเนี้ยนะปล่อยโอ้โหต้องใช้พละกำลังนะช่วงแรกๆอาจจะต้องใช้พละกำลังพอสมควรนะมันในการโหนนะเพราะว่าอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรต้องทำบ่อยๆแล้วมันจะชินแล้วมันจะออกกำลังได้ง่ายครับผมท่าพูอัพครับเขาเรียกว่าท่าพูอัพเนาะท่าเนี้ยท่าพูอัพนะครับผมจะใช้การหันฝ่ามือนะครับออกจากร่างกายอย่างนี้นะครับออกไปด้านหน้าแหละนะครับส่วนอีกท่าหนึ่งเขาก็ชินอัพนะครับจะหันฝ่ามือเข้าหาตัวเองอย่างเงี้ยดึงข้องครับประมาณนี้นะครับนะครับแล้วก็2นะวิธีการก็คือขยับให้ระยะห่างของมือทั้ง2นะครับสองข้างขนานพอดีกับหัวไหล่นั่นเองนะครับดึงมาเงี้ยฟึบหัวไหล่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมขนานกับหัวไหล่ดึงขึ้นมาฟึบเงี้ยฟึบอารมณ์ประมาณนะครับ3นะครับเกรงลำตัวนะครับพร้อมออกแรงดึงตัวเองไปด้านหลังบาร์นะครับผมโดยข้อศอกนะครับต้องตั้งตรงชี้ลงตั้งตรงชี้ลงกับพื้นเนี่ยตรงนี้ข้อสอบเต่งตั้งตรงชี้ลงกับพื้นนั่นเองครับเนี่ยพุชชี้ลงกับพื้นเนี่ยฮึบเนี่ยฮึบเนี่ยนะครับผมแล้วก็4นะดึงขึ้นจนกว่าคางครับจะลอยอยู่เหนือบาร์อ๋อใช่คางเรานะลอยสมมติบาร์อยู่นี้ไหมเอาเนี้ยเราดึงมาฟึบให้อยู่เหนือบาร์ตรงนี้นะครับนะแล้วก็5นะครับออกแรงดึงต้านนะครับค่อยๆปล่อยตัวเองลงที่เดิมนะครับอย่างช้าๆแล้วก็ค่อยดึงใหม่อีก1ครั้งนะครับนะครับก็ไปเรื่อยๆฟึบเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นท่าการเล่นการเสริมความแข็งแกร่งง่ายๆเนาะเรื่องของร่างกายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นทริคเนาะเป็นทริคมีประโยชน์ครับสร้างบุคลิกภาพที่ดีด้วยประหยัดเงินด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะที่สรุปคร่าวๆมาทั้ง7อย่างเนี่ยก็มีสร้างความแข็งแกร่ง
ปรับปรุงบุคลิกภาพนะครับไม่เดินหลังกล่องก็ให้ยืดอกได้แกนกลางมั่นคงเดินบาลานซ์สมดุลอะไรเงี้ยแล้วก็เพิ่มเรื่องของการคาร์ดิโอได้ด้วยนะครับประหยัดเวลาประหยัดเงินนะแล้วก็บิ้วกล้ามเนื้อก็บิ้วกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีลองไปใช้ทำกันนะครับหาสถานที่หรือว่าหาผมว่าทำไม่ยากหรอกแต่ต้องแข็งแรงหน่อยนะไอ้บาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็กลัวเป็นอันตรายเนาะในการที่ว่ามันจะหักจะล้มอะไรลงมาอะไรเงี้ยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการเรื่องของการออกกำลังกายมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมนะครับผมโอเคครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับท่านผู้ชมครับโอเคครับสวัสดีครับ